สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แหม่มอยากจะมาทำไข่เจียวปูนะคะเห็นเขากำลังฮิตกันนะคะก็อยากกินนะคะก็เดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของแหม่มด้วยนะคะใช้ไข่นะคะแล้วก็ตีแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะปรุงด้วยผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยค่ะค่ะประมาณนี้นะคะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแล้วก็แม่จะใช้ปูนี่ค่ะปูอลาสก้าตัวใหญ่นะคะก็เดี๋ยวฉีกเนื้อออกนิดนึงก้อนมันใหญ่ไปนะคะโอ้โหเนื้อแน่นมากเลยค่ะใส่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดกันโอเคได้แล้วค่ะเนื้อปูเยอะๆเลยค่ะโอเคค่ะเช็คดูว่าน้ำมันนะคะร้อนดีแล้วก็จะใส่ลงไปเลยสีได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะยกลงแล้วค่ะโอเคเกี๊ยวปูของเรานะคะก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะหั่นนะคะหั่นเนื้อนี่ค่ะเห็นไหมเนื้อปูค่ะอยู่ด้านในโอเคเสร็จแล้วค่ะทำง่ายๆนะคะแต่ว่าเวลาทอดนี่ก็ต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ยกไปทานกันค่ะอยากกินเหรอลูกเดี๋ยวแม่ตังให้ไหมซอสพริกลูกจะเผ็ดนะพ่อเผ็ดหรอเดี๋ยวแม่ตังให้แม่จะมาเต้อ่ะแม่ตังให้เนี่ยคุณที่รับชมนะคะแหม่มก็อยากจะขอฝากชาแนลใหม่ของแหม่มนะคะชื่อว่าโนอาชาแนลค่ะตามที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะคะก็จะมีพากินพาเที่ยวนะคะรีวิวของต่างๆค่ะแล้วก็จะได้สนุกกับโนอานะคะพ่อแว่นนะคะพี่จิแล้วก็ตัวแหม่มเองด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งสีเทานะคะเวลาที่โพสต์คลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็จะได้มาสนุกด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ